องค์ธรรมคำสอนตอนเปลี่ยนอวรรณะ6เป็นวรรณะ9ยถากรรมทำให้คฤหัสถ์หรือนักบวชจมสมทรัพย์ซึมซึ้งลงไปในโลกีจนเป็นอวรรณะ6โดยไม่รู้ตัวไม่รู้เท่าทัน 1. เป็นคนเลี้ยงยาก 2. บำรุงยาก 3. มักมากมักใหญ่ 4. ไม่สันโดษไม่มีใจพอไม่มีความพอเพียง 5. คลุกคลีไปด้วยกองกิเลส 6. เกียจคร้านไตรสิกขาที่สัมมาทิฏฐิจะแก้ยถากรรมเกิดวรรณะ9ตรงตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้า 1. เป็นคนเลี้ยงง่าย 2. บำรุงง่าย 3. มักน้อยกล้าจน 4. สันโดษใจพอ 5. ขัดเกลา 6. กำจัดกิเลสมีศีลเคร่ง 7. มีอาการหน้าเลื่อมใส 8. ไม่สะสม 9. ปรารภความเพียรยอดขยันพ่อครูสมณโพธิรักษ์หนังสือคนจนที่มีแบบเล่ม1หน้า113ถึง119